ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมย้อนยื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาชดไปกับพวกทูตกันต่อนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป้ายอะไรสักอย่างโอเคเขาให้ต้องประพานนะครับโดยการใช้หินเสาหินแล้วก็ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแม่คือพวกหินทั้งหลายโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาหินนะครับนะหินก็เตรียมคอนไว้แล้วจริงๆตรงนี้ก็ไปได้อ่ะเออตรงนี้เราก็ยังไม่ได้ไปว่ะนี่หินเออโอเคไปดูตรงนี้กันว่างทางเจอหินก็เก็บไว้เออโอ้ทางแยกว่ะทางไหนดีขวาก่อนเออโอ้โอเคเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรทางขวามีควันกดได้ปะ5ครับเดี๋ยวไปต่อหัวเขียวนี่มันช่างจ้าซะเหลือเกินตรงนี้ถ้าโดดลงไปน่าจะเป็นเมืองแรกวะเออตรงนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรมีแต่กล่องปุ๊บได้แล้วครับเหล็กลีดอะไรพวกเนี้ยมาฟาร์มแล้วเนี่ยมันคุ้นๆเหมือนเราเดินวนมาใช่ป่ะนี่คือผมเดินวนมาแล้วตรงนี้ขึ้นได้เหรอเออตรงนี้ยังไปได้อยู่ไปไหนวะเนี่ยอุ้ยใช้ไลท์เอ้าทำไงอ่ะต้องมาตอนกลางคืนปะไม่รู้น่าจะต้องตอนกลางคืนครับเฮ้ย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 เดี๋ยวตกนะเดี๋ยวตกนะเฮ้ยเดี๋ยวระหว่างรอตอนกลางคืนถ้าไปไกลๆมันจะกลับมาไม่ทันน่ะตกปลารอแล้วกันไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับคำว่าชายไลท์โอ้โหมีแต่ปลาตัวน้อยๆในเมื่อมีแต่ตัวน้อยๆก็เอาตัวน้อยๆเลยล่ะปึ๊บดิฟฟิตตามสเต็ปไม่ตกละไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าแล้วไปข้างบนนี้ก็มีอะไรขึ้นได้ไหมขึ้นทางลัดได้ไหมอาจจะฮึบไม่ได้อ๋อมันคือทางนี้เป็นทางขึ้นหรือเปล่าทางขึ้นคือข้างบนโอเคไปไม่ได้ไปตำรวจต่อ
นี่ต้นอะไรอ่ะเตรียมขวานไว้ก่อนอ้าวตัดไม่ได้โธ่โหลกมากเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ยจับได้ด้วยงอเท่มากเท่มากเท่มากจ้ะหนูตรงนี้ใช้4ตัวครับตอนนี้ยังไม่มีอยู่ในพื้นที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยทางซ้ายเมื่อกี้ไปได้ครับตรงนี้จุดส่งเควสเราอยู่ข้างล่างนี้เองนะเออแต่ควรลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้อันนี้อ่ะนี่อะไรอ่ะมาตอนกลางคืนหรือเปล่าวะเนี่ยรูปดวงจันทร์รูปพระจันทร์ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่มันก็เหมือนจะมาได้นะน่าเปิดได้ละทีมันจะเจอแต่ละที่ที่มันเปิดได้นี่ยากจังทุบให้หมดป้อนได้หนังได้เฮิบเฮิบสมุนไพรเมล็ดสมุนไพรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิหมูหมูมีดอกไม้เอามืดแล้วมืดแล้วทำอะไรตรงนี้ได้ไหมไม่บอกนะไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ข้างหลังไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ปุ๊บต่อผมลงไปส่งเฟซกันเลยแล้วกันไงก็มันอยู่ตรงนี้เองอ่ะอยากได้แว่นตากันแดดแว่นกันแดดไม่มีเอารับปุ๊บได้เลยมีครบอยู่แล้วเอาไปเลยได้เหรียญเก่าๆเหรียญเก่าแล้วก็ขายได้300นมอุ่นว่ะโอเคเราต้องไปเก็บนมจากตัวที่เราเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็น่าจะต้องใช้ถ่านในการทำให้มันอุ่นมีเดาไปก่อนเออแต่พวกเมล็ดอันนี้ปลูกยังไงวะไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยตรงนั้นอะไรมีหมู่บ้านอีกเหรอนี่ผมงงแมปแล้วมันเยอะมากเยอะมากจริงอันเนี้ยต้นอะไรวะเนี่ยตัดได้ด้วยสักหน่อยต้นใหญ่แค่ไหนก็สามทีแต่หมู่บ้านนี้สวยมากครับเข้าไปกันหมู่บ้านอะไรล่ะมันมีแค่ เอาอ่ะเกี่ยวกับตกปลาชัวYou will have 3 minutes to catch many fish โอเคมี3นาทีในการตกทุกอย่างเท่าที่ตกได้ไหนอะปลาโอ้ตกยากจังมันเป็นทัวร์นาเมนต์ว่ะทัวร์นาเมนต์ตกปลาปุ๊บมันบังคับยากเหมือนกันนะไม่ได้ง่ายๆนะ
ได้ดิฟฟีดมา2ตัวเอออยู่นั่นอยู่นั่นมีแต่ดิฟฟีดชัวร์ดูจากสภาพไหนอ่ะนั่นนั่นเอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไม่น่าใช่ดิฟฟีดแล้วดิ้นดิ้นดิ้นเหรอดิ้นเหรอโกดฟิตผมได้ปลาผีแล้วตัวใหญ่อีกแล้วโอ้โหงับเบ็ดไวมากโกดฟิตด้วยเนี่ยโกดฟิตตัวที่สองครับผมตัวเล็กๆอย่างนี้น่าจะไม่ผลดิฟฟิตโอ้ยตัวใหญ่มาก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 มันติดแล้วติดแล้วกำลังบอกว่าตัวใหญ่มากแต่มันไม่ติดเกมอะไรวะบังคับเหยื่อให้ไปหาปลาได้เป็นคนโกงเป็นการตกปลาที่โกงมากเยอะกันมันเลยคิงฟิตราชาปลาหมดยังนะมาโกดฟิตใช่ไหมจะถึง10ตัวไปเนี่ยไม่น่าถึงไม่น่าดันน่าจะได้9ตัวถึง8ตัวทัวร์นาเมนต์นี้ผมต้องวินเอาปริงเซสว่ะปลาเจ้าหญิงมีราชาเป็นเจ้าหญิงเฮ้ยขออีกตัวนึงดิวิมาอึ๊ดโอ้ยอย่าดิ้นดิอย่าดิ้นดิยากนะเนี่ยสามนาทีหมดโควต้ามีเฟสอีกอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วตาตาไปทำอย่างอื่นบ้างตรงนั้นมีเล่ให้เก็บครับทำไมผมชอบอีหมูอีหมูดอกไม้นี่มากเลยเห็นกันใช่ไหมอีหมูที่มันเป็นดอกไม้ติดตัวไปไหนแล้ววะนี่ๆๆเนี่ยดูดิชอบมันน่ารักดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายมีทูตตรงนี้เหรอไหนอ่ะผมเฮ้ยเสียงแมวด้วยต่อแมวอยู่นี่โอเคขอบคุณครับด้านเนี้ยนี่ต้องทำไงอ่ะบอกเงินไขให้ผมหน่อยได้โปรดอะไรวะเนี่ยโอ้ยไงอ๋อเอาเป็นหมุนเข้าหาหมุนเข้าหาข้างในได้ไหมมาแล้วตีตีครับสวัสดีโอ้โหได้แล้วได้ตัวที่4แล้วว่ะไหนจะติดตามหามานานมาเที่ยวกันต่อแถวนี้มีอะไรอีกไหมเดินไปให้สุดแมปมีหมูร้องนั่นแหละข้างบนก็มีอะไรไม่รู้นะมีสัญลักษณ์ขึ้นในแมปแต่ไม่รู้คืออะไรมีหมู่บ้านตรงนี้อีกโอ้โหพื้นที่มันช่างเยอะแยะไปหมดเอ้าเจอทูตแน่นอน1ตัวตรงนั้นครับโอ้
ทำไมตัวนี้ง่ายจังโอเคได้พิชเชอร์มาผมกำลังหาเควสอยู่เควสมันแถวเนี้ยไหนวะโอ้โหทำอะไรอะโอ้งงไฟอ๋อนี่ไงได้แล้วนึงอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินเสียงแมวไหนวะไหนวะเอ้านี่ไงโอ้เนี่ยเอาเชฟคิวมาวะน้ำมันกับน้ำเดี๋ยวใจเย็นนะผมขอเข้าคิวก่อนเอานี่ไงนมซื้อแม่งเลยไม่ต้องทำเอง300แค่นี้300เยอะไปเนาะตังค์มันจะหมดเอานิดนิดหน่อยพอ200พอขายเสื้อยังไงก็เอาหัวอะไรเนี่ยเรดเบอร์รี่ชีสอันนึงอะบัตเตอร์นี่คือเนยเนาะเออไข่ที่นี่ขายปลาได้ราคาถูกครับผมก็ไม่ขายปลาต้องขายอย่างอื่นแล้วขายวะเนี่ยไม่รู้จะขายอะไรเลยไม่มีอะไรขายมีกางเกงอ่ะ500ไม่เอาอ่ะกางเกงของแพงเลยนะขายบ้านสัตว์ไหมสักหนึ่งหลังเดี๋ยวเราไปทำใหม่ซื้อของก่อนซื้อทุกอย่างครับที่เอามาทำอาหารได้ผมจะซื้อทุกอย่าง699ชิบหายแล้วมันได้ขายกางเกงว่ะมี780แล้วเนื้อสักอันนะโอ้เต็มเนื้อไปฮะโอเคเทรดไปเลยเอ็กเซปชิบหายแล้วของไม่เงือบแล้วกูช่องเก็บของเต็มโอ้โหสวยละสวยละจ้าทำยังไงดีควรจะขายอะไรทิ้งอ่ะคือไม่รู้เลยอันนี้อ่ะอันนี้โอ้มันมีปลาแม่งขายไม่ได้ขายรองเท้าโง่ๆนี่ไปเลยกันเอาแล้วก็อันนี้ขายไปขายดีไหมเนี่ยขายดีไหมเนี่ยโอเคมันซื้อได้อ่ะขายไปแล้วกันมันลกช่องเฮิร์บซีดแค่ร้อยกว่าบาทเองเห็ดเฮิร์บซีดเก็บไว้ไหมนะลังเลอ่ะ
คือของไม่รู้ว่าไหนจะจำเป็นบ้างในอนาคตเมื่อกี้เราต้องการซื้อออยล์ใช่ปะออยกับน้ำที่เหลือนี่แค่ทางผ่านทางเลือกทางไปพอหุ่นเจริญมากโอเคโอ้จะเอาอะไรวะนะคืออะไรอ่ะมีปะเรื่องเยอะจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวจะขินจะเอาไว้ทับสะพานไม่ได้ไม่ได้14บาทขายอะไรดีวะเนี่ยเอ้าตะปูตวงคือมันไม่คุ้มมันไม่ค่อยคุ้มอะไรไม่อยากค่ะเฮ้ไปการทำเควสนี่มันยากจริงๆนมปังโอ้กอดเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าเราทำเองได้แล้วดูดินี่ไงมาแล้วมาแล้วอ่ะให้ครับเชฟ 1,000 แต้ม Holy shit เราเป็นเชฟขั้นสุดยอดแล้วอยู่ไหนเอ่ยเชฟหมดตอนหนึ่งเชฟคิดใช้เกรกับสโตนซึ่งเกรนั้นขายได้ไปหมดแล้วของไม่เต็มตัวจริงผมเขียวนี่มันเท่แล้วอ่ะไม่อยากเปลี่ยนดีผมตอนนี้เลยโอ้มันยากเกินอย่างนี้เนี่ยจำได้ว่ามีเควสมีเควสทำนมร้อนอันไหนนะดูยังไงวะดูแบบอันไหนเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยมาทำได้ไหมไปแล้ว 1,000 แต้มขี้เกียจเยอะเกินบทนี้มีอะไรกันคือมันเยอะแยะไปหมดเลยผมทำอะไรไม่ถูกละคือมันขายของทิ้งแล้วเก็บตังค์ไว้ไม่ได้ประเด็นเกมนี้คืออย่างนี้เลยจริงๆมันก็มันอาจจะเป็นยุคที่แบบมันยังไม่ถึงขั้นที่เรามีเงินตาสำหรับแลกเปลี่ยนอันนี้เอา5อันมาแลกข้าวส่วนนี้ขายข้าวส่วนตรงนี้ใน5สปิดโอเค5ทูตจริงๆผมไปนี่ได้แล้วนะไปต่อได้แล้วเพราะว่ามี5อันแล้วโปโปซีดไหลวะเนี่ยปลูกแม่งตรงนี้แหละแปดครับตรงนี้ยังไม่ได้5อันไปเควสหลักได้แล้วอ่ะตอนนี้ไปส่งนมร้อนกันนมร้อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันรู้สึกว่าตรงนี้มันจะข้ามไปได้
ามตรงนี้ได้ไหมท่านผู้ชมว่าถึงไหมไม่รู้เหมือนกันลั่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 นโอ้ยถึงว่ะถึงว่ะถึงว่ะสบายอะไรงี้แล้วเจอหมูเอ้าผมขายของที่เอาไว้จับหมูไว้หมดแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมเจอเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเด้อนี่ที่มันเปิดตอนเฉพาะตอนกลางคืนปะเออแล้วมาที่ไหนก็ไม่รู้นะมีเมล็ดอะไรปลูกได้ปลูกไปมีเข้าได้ครับเก็บเห็ดเก็บเห็ดทุบหมดอะทำลายข้าวของเออพอดีปุ๋ยใช้เหรียญหนึ่งเหรียญเพื่อนจัดไปเอาปุ๋ยไปทำอะไรวะแต่ป้ามันแปลว่าปุ๋ยปะน่าจะใช่นะปุ๋ยคนเดียวเฉยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยได้ยินเสียงแมวแมวเหมียวโหดตอนแรกคิดว่าก้อนหินตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักจังเลยแต่ไม่มีของให้ดึง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 มีแร่อยู่ข้างบนนะครับเห็นแร่ไม่ได้แร่ไม่ได้มันงกไปเคาะมาทำไมก็มีแร่แล้วมีอะไรอยู่ที่พื้นด้วยวะนะอ๋อก้อนหินโถตกใจโป๊ป๊าปึ๊บไม่ได้อะไรเลยเยี่ยมไปเลยเอเปิดได้ได้อะไรเนี่ยอันนี้มีกล่องครับกล่องครับมีกล่องครับโอ้โหจังหวะดีจะเหลือแล้วครับจัดสิครับไหนวะไหนวะนี่เปลี่ยนผมไปเรื่อยนี่มันเกมแต่งตัวชัดๆเย้โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนวะที่ขุดไปแล้วตรงนี้เคยมายังอ่ะจำไม่ได้น่าจะยังไม่เคยมาเนาะโบ๊ะเขาให้ไม่เจออะไรเลยโอ้ยเจอเหรียญหนึ่งอันพอดีเหรียญนี้เอาไปแลกของดีๆได้แน่นอนตรงนั้นมีอะไรอ่ะไปดูก่อนเหมือนถ้ำปลูกต้นไม้รักโลกต้องปลูกต้นไม้
เย้ยอย่าหล่นไปน่าจะดีกว่านะน้องตรงนี้ขุดไปแล้วตรงนี้อาจจะเข้าได้เผื่อมีลุ้น7ว่ะไม่พอป่ะเราไปกันเถอะหินแบบขาวมากไม่เจอทูตเลยเหรอมันควรมีสักตัวนะเฮ้ยไม่ใช่แล้ว อะไรเนี่ยคนจะไปตกปลาตกน้ำเฉยปลาแต่ละที่มันน่าจะแบบมีปลาดีๆเราต้องลองนักตกปลาในตำนานเฮ้ยโอ้โหมาก็ตัวใหญ่เลยว่ะตายอยู่โอ้โหพาร์ทนี้แม่งพาร์ทแห่งการเล่นร่อนแต่ก็ได้ทูนมา2ตัวนะถือว่าไม่ได้เล่นร่อนฟรีนะเท่าไหร่พาร์ทตอนนี้เคยทำเฟสมาแล้วด้วยว่ะเฮ้ยถือว่าออกแลกเงินนี่ครับตรงนี้ที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยแต่มีหมาป่าหมาป่าหญ้าน่าจะเป็นแถวบ้านมั้งแถวเริ่มต้นนะไม่รู้เหมือนกันลองเดินดูแถวนี้มีอะไรอันนี้เปิดเฉพาะตอนเช้าแน่นอนอ๋อมันคือตรงนี้โอเคผมจำทางได้แล้วเรามาบรรจบตรงนี้เมื่อกี้ที่เรามามันที่เราเข้าวาร์ปมามันคือเฉพาะตอนกลางคืนอันเมื่อกี้เป็นรูปพาชินครับน่าจะโอ้นายเอาคลิปมาส่งไหนโอเคข้างบนนี้มีอะไรข้างบนนี้มีเควสใช่ปะปุ๊บอ้าวไม่สนมานี่ก่อนเควสเดี๋ยวค่อยเอาทุกสำคัญกว่าตัวที่6ครับผมให้วางกับดักหรอทำไงอ่ะต้องวางกับดักให้สัตว์มาเหยียบอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กี่ใบเทียบแล้วเมื่อไหร่ผมถึงมาเก็บมันได้เอามันใช้งานยังไงวะผมวางไว้3อันแล้วกันวางไว้หมดเลยแล้วนะ4อันนะใช้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูเควสเราอันนี้ทำยังไงวะเสาหินกับอันนี้คือเควสหลักไปได้แล้วอันนี้เชฟกิลอยากไปดูว่าเสาหินนี้ทำยังไงอ่ะอาจจะมีร้านขายก็ได้ไม่แน่เจะได้ซ่อมสะพานครับเนี่ยเหมือนร้านก่อสร้างน่าจะมีขายปะมีแต่กับดักดูของในตัวดิ
นี่ยของในตัวโคตรหล่นเลยเออไอ้ที่อยู่ข้างบนนี้มันมาได้เฉพาะตอนกลางคืนใช่ป่าววะที่มันบอกว่าให้เอาไฟไปฉายใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเราขึ้นไปดูหน่อยละกันทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยผมตอนแรกที่ผมเล่นผมไม่คิดว่าทางมันจะเยอะขนาดนี้เว้ยคือมันจะกลายเป็นโอเพนเวิลด์เกินไปละเกินไปเยอะเกินไปไปไม่ถูกทางเลยโบ๊ะควายไม่มีอะไรเลยจิ้งจอกหญ้าหนึ่งตัวตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่ข้างบนนี้ผ่านไหมเนี่ยข้างบนนี้ทางขึ้นอยู่ไหนวะลืมแถวนี้มั้งเออนี่แหละทางเล็กๆนี่แหละใช่เปล่าก็ไม่รู้ลองนี่ไงมาแล้วโอ้โหแสบตามากๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเหมือนเป็นวาร์ปครับอันนี้ใช่ๆเป็นวาร์ปที่จะไปแต่ละที่โอเคอันนี้เราเพิ่งเปิดแค่วาร์ปเดียวมันเลยยังไปที่อื่นไม่ได้พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้โอ้ยพระจันทร์สวยมากเพิ่งเห็นพระจันทร์เหมือนดาวเสาร์เลยอ่ะมีวงแหวนด้วยโคตรเท่โอเคเราจะลงไปข้างล่างกันครับไปต่อเควสหลักกันดีกว่าฮัลโหลชาวแล้วอะไรวะเมื่อกี้เอออะไรจะทำอะไรลืมเอ้ยเสียงแมวเสียงแมวเสียงแมวไหนอะแมวแถวนี้ปะวะข้างบนนั้นข้างบนนั้นขึ้นไปยังไงเนี่ยปึ๊บปึ๊บไหนวะแมว for male only เสียงอาจจะทางไหนวะ งงเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ไกลๆก่อนไปเอาแมวขอขุดนี้ก่อนข้างล่างนี้เหรอข้างบนอะไรวะไม่ใช่เอามันหินไม่ใช่แมวเจอแล้วโอ้โหโคตรเตียนกับย่าโอ้โหใจร้ายมากซ่อนแมวไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรวะปุ้ง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 แถวนี้สัตว์เต็มเลยนู่นๆผมจะไปตรงวุ้นเห็นปะเห็นแสงนั้นปะคือที่บอกว่าเปิดเฉพาะตอนเช้าจะไปดูว่ามันไปที่ไหนปุ๊บมัวแต่เออละเหยนะแต่คลิปนี้เหมือนจะได้อะไรเยอะสุดหรือเปล่าเออละเหยก็จริงแต่ได้ทูตมา3ตัวนะครับ
ล่วงไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเมินน้ำแข็งอ๋อตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้แต่เห็นแสงทูตตรงนั้นทำอะไรทวินสี่อันใช่ไหมเอาชิบหายแล้วนี่นี่มันมีให้เก็บอยู่แถวนี้ขาดอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งโอ้ยพวกนี้มีเต็มเลยทำไมผมไม่ใช้พวกนี้สร้างวะกำกำไม่ได้ดูว่าไม่พอนี่เจอแล้วครับเจอแล้ว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 คือขโมยเย่โอเคลาไปตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูคลิปของผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายจ้า